สวัสดีครับนักศึกษาครับหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับนะครับประวัติโดยย่อนะครับของ AI นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนนะครับในหัวข้อนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญนะครับของตัว AI นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นตัวที่ผลักดันนะครับทำให้ตัวเทคโนโลยีตัว AI ตัวนี้นะครับสามารถที่จะนำมาใช้จริงได้แล้วก็เป็น AI บูมในช่วงยุคนี้นะครับก็คือคอนเซปต์ของ AI Deep Learning นะครับที่เราคุยกันนี้นะครับมันจะเป็นโมดูลที่1นะครับที่เราเรียกว่าตัว Neural Network นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเราต้องมาดูว่าเราจะนำมานิยามก่อนนะครับว่า Neural Network เนี่ยมันคืออะไรก่อนที่อาจารย์จะบอกว่า Neural Network คืออะไรนะครับเราลองมาดูนะครับโครงสร้างของตัวเซลล์ประสาทหรือตัวนิวรอนกันนะครับแบบที่เราเรียนรู้ไปนะครับในประวัติศาสตร์ก็คือว่าเราต้องนักวิทยาศาสตร์นะครับต้องการที่จะสร้างนะครับตัวประสาทเทียมขึ้นมานะครับตัวประสาทเทียมหรือที่เราเรียกว่า artificial neuron นะครับตัวนิวรอนที่แท้จริงนะครับก็จะประกอบไปด้วยนี้นะครับเซลล์ประสาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสของตัวเซลล์ประสาทนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนตัวของเซลล์ประสาทนะครับซึ่งเราเรียกมันว่าเซลล์บอดี้นะครับในเซลล์ไอตัวเซลล์ประสาทตัวนี้นะครับก็จะมีอินพุตนะครับก็จะมีอินพุตนะครับอินพุตที่เข้ามานั้นจะเข้ามาผ่านสิ่งที่เรียกว่าเดนไดรท์นะครับเดนไดรท์เนี่ยก็คือเหมือนกับขาอินพุตนะครับขาอินพุตทั้งนี้นะครับไอ้ตัวเดนไดรท์เนี่ยนะครับมันจะนำนะครับสัญญาณนะครับทางไฟฟ้าเคมีนะครับเข้ามานะครับเพื่อจะเข้ามาทำให้นะครับตัวนิวรอนเนี่ยกระตุ้นนะครับกระตุ้นทำให้เกิดนะครับแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับสัญญาณไฟฟ้าเคมีนั้นนะครับที่รับเข้ามานั้นเกิดจากความต่างศักย์นะครับของอีออนนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดไอ้ตัวนิวรอนหรือตัวเซลล์ประสาทตัวอื่นเนี่ยนะครับต้องการจะส่งสัญญาณผ่านเส้นใยประสาทนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะทำการเปิดให้ตัวไอออนนะครับไอออนที่อยู่ในตัวนิวรอนโครงประสาทนั้นนะครับมีการแพร่นะครับผ่านพอแพร่ผ่านปุ๊บมันก็จะเกิดความต่างศักย์พอเกิดความต่างศักย์เสร็จปุ๊บมันก็จะมีไฟฟ้าไหลนะครับแต่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีไฟฟ้าเยอะใช่ไหมครับก็จะปิดกับพริบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอิมพัลส์ที่มากระตุ้นนะครับจะเป็นอินพุตนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้านะครับไอตัวนิวรอนนั้นมีการตอบสนองต่อนะครับอินพุตที่เข้ามานะครับผ่านตัวเดนไดรท์นะครับทั้งนี้ไอตัวเดนไดรท์ตัวนี้นะครับที่เป็นไอที่มันออกมาเป็นสายๆอย่างเงี้ยนะครับมันบางครั้งเราเรียกว่าซินแนปนะครับเป็นซินแนปนะครับซึ่งจะเอาไว้รับสัญญาณนะครับจากนั้นนะครับตัวเซลล์ประสาทตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันถูกกระตุ้นอย่างพอเหมาะนะครับแล้วมันนะครับเอาท์พุตนะครับตัวสัญญาณออกมาเนี่ยนะครับตัวเอาท์พุตของมันนี้ก็จะเชื่อมต่อนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าแอคซอนนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าแอคซอนนะครับไปยังนะครับตัวเซลล์ประสาทตัวอื่นนะครับทั้งนี้นะครับตัวแอคซอนตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับมีกิ่งก้านของแอคซอนนะครับก็มีกิ่งก้านของแอคซอนนะครับโดยที่กิ่งก้านของแอคซอนตัวนี้นะครับก็จะนะครับเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเอาท์พุตนะครับไปยังตัวเซลล์ประสาทตัวอื่นนะครับตัวเซลล์ประสาทตัวอื่นนักวิทยาศาสตร์ก็จำลองนะครับจำลองไอ้ตัวนิวรอนซึ่งเป็นตัวนิวรอนธรรมชาติเนี่ยนะครับมายังเป็นนิวรอนซึ่งเป็นนะครับนิวรอนซึ่งเป็นจำลองนะครับเป็นนิวรอนแบบปลอมนะครับก็ซึ่งเราเรียกมันว่า artificial neuron นะครับ artificial neuron ทั้งนี้เขาก็จำลองว่านะครับตัวอินพุตนะครับตัวอินพุตที่เข้ามาผ่านซินแนปแล้วก็โยงเข้ามาไหลเข้ามายังตัวบอดี้ของตัวเซลล์ประสาทนั้นนะครับก็จะผ่านตัวเดนไดรท์นะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่านะครับไอ้ตัวนี้ก็คืออินพุตเข้ามานะครับตัวอินพุตเข้ามาซึ่งตัวอินพุตเนี่ยตัวอินพุตที่อาจารย์อย่างเงี้ยนะครับตัวอินพุตเข้ามาผ่านตัวเดนไดรท์นะครับ
ซึ่งเราถือว่าเป็นนะครับimpulse ของ signal นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมาผ่านตัวเซลล์ประสาทนะครับตัวเซลล์ประสาทจำลองนะครับซึ่งตัวเซลล์ประสาทจำลองนี้นะครับมันก็จะทำตัวนะครับมันจะทำตัวเหมือนกับเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับซึ่งรับ input เข้าไปแล้วนะครับถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเซลล์ประสาทนั้นนะครับมีการตอบสนองนะครับมีการตอบสนองมันก็จะนะครับให้ output ออกมานะครับให้ output ออกมาทั้งนี้นะครับตัว output ของมันนั้นนะครับมันก็จะผ่านมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นแอคซอนเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจำลองนะเขาก็จะจำลองไอ้ตัวเดนไดรท์เนี่ยตัวเดนไดรท์ตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวที่รับ input เข้ามานะครับตัวซินแนปก็คือตัวจุดซึ่งรับ input ตัวเดนไดรท์ก็คือตัวซึ่งนำ input เข้ามาเห็นไหมตัวซินแนปSynapse ก็คือตัวที่จะรับ input จากนั้นรับผ่านมา dendrite เห็นไหมรับ input มาตัว body ของตัวเซลล์ประสาทหรือนิวรอนเขาก็จำลองมาเป็นตัวนี้นะครับข้างในของมันนะครับจะมีการตอบสนองนะครับจะมีการตอบสนองต่อ input หรือไม่นะครับก็อยู่ข้างในนะครับเป็นฟังก์ชันที่อยู่ข้างในนะครับถ้ามีการตอบสนองนะครับมันก็จะนะครับมันก็จะส่ง output ออกมาผ่านตัว output axon นะครับผ่านตัว output axon ตัวนี้นะครับซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับตัวนิวรอนตัวอื่นนะครับมันก็จะไปเชื่อมต่อกับนิวรอนตัวอื่นนะครับตอนนี้เราเรียกว่า output axon นะครับเหมือนกันจำลองมาเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับหลักการจริงๆก็คือนะครับตัวนิวรอนซึ่งอาจารย์นะครับแรงเงาตัวนี้นะครับมันทำหน้าที่เหมือนฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับดูง่ายๆก็คือที่แมปนะครับ input นะครับไปยังตัว output ค่าใดค่าหนึ่งนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมตินะครับว่าอาจารย์มีนะครับอาจารย์มีข้อมูลนะครับข้อมูลนะครับของขนาดไซส์ของบ้านแล้วก็ราคาของบ้านนะครับมีข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการนะครับสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คืออาจารย์ต้องการสร้างฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งจะสามารถที่จะทำนายนะครับสามารถที่จะทำนายราคาของบ้านได้ตามขนาดไซส์ของบ้านนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์ก็พยายามสร้างนะครับฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งฟิตนะครับซึ่งฟิตกับข้อมูลของอาจารย์ทั้งนี้นะครับการที่อาจารย์จะได้ฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาอาจารย์ก็ต้องใส่นะครับข้อมูล data เข้าไปเพื่อให้มันสร้างฟังก์ชันออกมานะครับสำหรับฟังก์ชันนะครับที่เราเห็นนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดเป็นราคาบ้านนะครับกับราคาบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดไซส์ของบ้านนั้นนะครับแน่นอนราคาบ้านมันก็จะไม่ติดลบถูกไหมฮะจะนอนเนกาทีฟนะครับมันก็จะสูงแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นไปนะครับทั้งนี้นะครับราคาบ้านนะครับกับขนาดไซส์ของบ้านนั้นถ้าเกิดเราจะมองเป็นการแก้ปัญหานะครับโดยการใช้artificial neuron นะครับแบบที่อาจารย์เพิ่งพูดไปมันก็จะเปรียบเสมือนกับนะครับอาจารย์ก็จะมีตัวนิวรอนอยู่ตัวหนึ่งนะครับ input ของตัวนิวรอนนะครับตัว input ของนิวรอนก็คือขนาดไซส์ของบ้านถูกไหมฮะขนาดไซส์ของบ้านตัวนี้ก็คือตัวนิวรอนนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนิวรอนก็จะทำหน้าที่นะครับในการนะครับสร้างฟังก์ชันแล้วแมปราคาของบ้านนะครับออกมาเป็นขนาดไซส์ของบ้านนะครับแมปราคาขนาดไซส์ของบ้านมาเป็นราคาของบ้านนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าเราก็จะต้องใส่นะครับขนาดไซส์ของบ้านเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะนะครับทำการ predict นะครับราคาของบ้านอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในตัวอย่างแรกนั้นนะครับเรามี input แค่1ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงนั้นนะครับเราอาจจะมี input นะครับหรือเราอาจจะมี factor หลากหลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในการที่จะพิจารณาราคาของบ้านนั้นนะครับมันอาจจะดูนะครับขนาดของบ้านนะครับจำนวนห้องที่ต้องการนะครับarea ของบ้านที่จะอยู่นะครับ
แล้วก็นะครับบริเวณรอบๆ neighborhood นะครับว่า neighborhood ของเรา neighborhood ในความหมายก็คือว่าเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านนั้นนะครับ อยู่ในฐานะอะไรนะครับอยู่ในฐานะอะไรถ้าเกิดไอตัวนี้เรารวมกันแล้วนะครับเป็นข้อมูลดิบนะครับถ้าเกิดเราฟีดเข้าไปยัง artificial neuron นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้นนะครับการพิจารณานะครับมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้นะครับตัวนิวรอนหลายตัวมาต่อกันนะครับมาต่อกันเป็นนะครับเน็ตเวิร์กอย่างนี้เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กนะครับไอตัวข้างบนตัวนี้ก็คือนิวรอนแค่ตัวเดียวนะครับเป็นนิวรอนที่แค่ตัวเดียวเป็นเน็ตเวิร์กอย่างง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นเน็ตเวิร์กที่มีนะครับจำนวนโนดนิวรอนแค่ตัวเดียวนะครับแต่ในขณะที่นะครับตัวนิวรอนที่อยู่ข้างล่างนั้นนะครับประกอบไปด้วยนิวรอนหลายนิวรอนนะครับเราอาจจะใช้นิวรอนตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับที่อาจารย์กำลังไฮไลท์อยู่เนี้ยนะครับทำการรวมข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลดิบนะครับระหว่างราคานะครับกับจำนวนห้องนะครับเพื่อนะครับวิเคราะห์ดูนะครับได้ข้อมูลมานะครับเอาข้อมูลดิบมาเราก็จะได้ข้อมูลที่ได้ก็คือ family size ขนาดของครอบครัวนะครับถ้าเกิดเอาข้อมูลดิบของ bedroom กับตัว zip code มานะครับเราก็อาจจะได้นะครับได้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งมาก็คือข้อมูลซึ่งว่าบ้านนะครับอยู่ในนะครับอยู่ในบริเวณที่สามารถที่จะเดินไปทำงานหรือเดินไปโรงเรียนได้หรือไม่นะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราเอา zip code นะครับกับนะครับฐานะของเพื่อนบ้านนะครับอยู่บริเวณนั้นมาเราก็จะได้นะครับ school quality หรือคุณภาพของโรงเรียนพอดีไอ้ตรงนี้เนี่ยมัน based on มันอยู่บนพื้นฐานของระบบสารัตนะครับบอกนิดนึงว่าระบบสารัตเนี่ยนะครับโรงเรียนนั้นก็จะอยู่ตาม local area ต่างๆนะครับ local area ต่างๆนะครับในตำบลหนึ่งในcounty นึงหรือในบริเวณนึงก็จะมีโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณภาพโรงเรียนเนี่ยเขาวัดได้โดยนะครับวัดได้โดย1งบนะครับ2ดูว่านะครับจำนวนนักเรียนไฮสคูลหรือนักเรียนมัธยมของเขานั้นนะครับสอบเข้าหรือได้รับการตอบรับจากนะครับมหาวิทยาลัยชื่อดังขนาดไหนโดยหลักๆก็อาจจะเขาอาจจะดูมหาวิทยาลัยใน Ivy League นะครับพวก Harvard นะครับพวก Harvard พวก University of Pennsylvania พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโคลัมเบียอย่างเงี้ยนะครับหรือเข้าในมหาวิทยาลัยที่เป็นอีลิตนะครับอาทิเช่นพวก MIT พวก Stanford พวกอะไรในขนาดไหนนะครับทั้งนี้นะครับโรงเรียนไฮสคูลในสหรัฐอเมริกานั้นนะครับไม่มีการสอบเข้านะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในแอเรียนั้นๆเนี่ยนะครับก็จะเข้าโรงเรียนนั้นได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโรงเรียนมีคุณภาพดีมันจะส่งผลให้บ้านในแอเรียนั้นเนี่ยมีราคาสูงขึ้นด้วยนะครับบ้านในโรงเรียนนั้นจะมีราคาสูงขึ้นด้วยฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว zip code กับไอตัวนะครับ neighborhood เนี่ยจึงนะครับสามารถที่จะเอานิวรอนมาวิเคราะห์นะครับเอาข้อมูลดิบ2ตัวเนี้ยฟีดเข้าไปยังนิวรอนตัวนี้นะครับเพื่อให้มันบอกว่าโอเคคุณภาพของโรงเรียนน่าจะเป็นอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในแต่ละนิวรอนนะครับนิวรอนแต่ละตัวนั้นนะครับจะรวมข้อมูลดิบนะครับแล้วแปลความหมายออกมานะครับแปลความหมายออกมาจากข้อมูลดิบนะครับ size กับ bedroom นั้นจะแปลความหมายออกมาเป็น family size นะครับ bedroom กับ zip code นะครับบริเวณ zip code นี่ก็คือรหัสไปรษณีย์ bedroom กับ zip code เนี่ยรวมกันก็จะแปลความหมายออกมาเป็น vocabulary ไอตัวนี้ก็คือนะครับก็แบบที่บอกนะครับบริเวณบ้านนะครับบริเวณบ้านนะสามารถเดินทางไปทำงานได้หรือเปล่าเดินไปโรงเรียนได้หรือเปล่านะครับZip code กับ wealth นี้ก็จะบอกกับฐานะก็จะบอกถึงขนาดของโรงเรียนนะครับจากนั้นนะครับเราอาจจะฟีดนะครับไอตัวนะครับข้อมูลซึ่งเรานะครับแปลความหมายได้จากข้อมูลดิบเนี่ยไปยังตัวนิวรอนตัวสุดท้ายนะครับซึ่งนะครับจะ specific ว่าราคานั้นนะครับราคาของบ้านนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอตัวนี้แบบที่อาจารย์พิจารณาตัวนี้นั้นอันนี้เราเรียกมันว่า neural networkneural network ก็หมายความว่าเราเอานิวรอนหลายๆตัวเนี่ยนะครับมาต่อกันนะครับเพื่อให้มันแปลความหมายนะครับเพื่อให้มันแปลความหมายจากข้อมูลดิบ
แล้วนะครับรวมไปถึงข้อมูลที่แปลความหมายจากตัวนะครับจากข้อมูลก่อนๆยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือข้อมูลดิบใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ได้ข้อมูลที่มันแปลความหมายมาเราก็เอาข้อมูลที่แปลความหมายนั้นไปทำต่อนะครับไปพิจิตรต่อเพื่อให้ได้ตัวเอาท์พุตที่เราต้องการไอ้ตัวนี้คือนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับที่เราใช้นิวรอนเน็ตเวิร์กก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับเน็ตเวิร์กเพราะว่ามันเอานิวรอนหลายๆตัวมาต่อกันเราก็เรียกว่านิวรอนเน็ตเวิร์กจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวเน็ตเวิร์กข้างบนนี่ก็ถือว่าเป็นนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับแต่มันเป็นนิวรอนเน็ตเวิร์กแบบที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือในหนึ่งเน็ตเวิร์กนั้นมีอยู่แค่นิวรอนตัวเดียวนะครับนิวรอนตัวเดียวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับแบบที่อาจารย์บอกว่านิวไอตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับมันทำตัวเหมือนกับฟังก์ชันนะครับที่จะนะครับ predict ค่าใดค่าหนึ่งนะครับออกมาดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำการสอนมันนะครับการสอนตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นนะครับแบ่งแยกออกมาเป็น3วิธีใหญ่ๆนะครับนั่นก็คืออันที่1คือ supervised learning นะครับอันที่2เราเรียกว่า unsupervised learningแล้วอันที่3ก็คือ reinforcement learning นะครับตัว supervised learning นะครับตัวแรกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่อาจารย์ทำงานแล้วก็ทำวิจัยรวมไปจนถึงสอนนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเขาจะเป็น supervised learning supervised learning ความหมายก็คือว่านะครับเราจะต้องสอนนะครับเราจะต้องสอนตัว neural network เราก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันทำการเรียนรู้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้ตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กของเรานั้นนะครับทำการแยกแยะว่านะครับรูปที่เราให้ไปนั้นเป็นนะครับเป็นคนหรือเป็นรถหรือเป็นนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเลเบลก่อนนะครับเลเบลก่อนนะครับเลเบลเนี่ยก็คือความหมายคือว่าเราก็ต้องไปบอกนะครับต้องไปบอกคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับว่าเราต้องมีตัว data set training ก่อนนะครับเราก็ต้องไปสอนมันก่อนนะครับไปสอนมันก่อนโอเคไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้เป็นคนหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นคนเราก็ให้เป็น1นะครับถ้าไอตัวนี้เป็นรถหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นรถเราก็ให้เป็น2นะครับไอตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าก็ให้เป็น3ถ้าไม่ใช่ทั้ง3อันเราให้เป็น4อันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะครับไอตัวนี้นะครับไอการที่เราไปบอกลักษณะนี้เราเรียกมันว่าการ label data นะครับคล้ายๆกับว่าไอตอนเนี้ยเรามีข้อมูลอยู่เรากำลังไปสอนนะครับตัว neural network มันให้มันรู้จักนะครับให้มันรู้จักนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่จะสอนมันว่าให้มัน recognize ว่านะครับรูปนี้นะครับเป็นแมวหรือไม่นะครับอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าโอเคถ้าเกิดรูปนี้มองอย่างนี้นะเป็นแมวนะถ้าเกิดเป็นแมวเราให้เป็น1นะครับถ้าไม่ใช่แมวเราให้เป็น0อย่างเงี้ยนะครับลักษณะการที่มนุษย์นะครับไปสอนลักษณะนี้นะครับไปให้ข้อมูลมันลักษณะนี้เราเรียกมันว่า label data นะครับการ label data ซึ่งการ label data นั้นนะครับหลังจากที่ label แล้วนะครับเอาไปเทรนนะครับเพื่อให้ตัว neural network ของเรานั้นนะครับทำการ mapping function นะครับอาทิเช่นลักษณะนี้นะครับทำการ mapping function รู้ว่า function มันคืออะไรนะครับในการ mapping เนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า supervised learning supervised แปลว่านะครับควบคุมนะครับการเรียนรู้โดยการควบคุมก็คือการเรียนรู้โดยการสอนนะครับการสอนว่าเป็นยังไงนะครับอีกแบบนึงก็คือ unsupervised learning นะครับ unsupervised learning นี้ก็คือการสอนแบบที่นะครับเราไม่ต้องใส่ label data เข้าไปนะครับแล้วให้ไอตัวนะครับ neural network นั้นนะครับสามารถที่จะนะครับตระหนักรู้เองแล้วหลังจากนั้นก็พยายามที่จะนะครับพยายามที่จะนะครับหา pattern ของ data ออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องการที่จะจัดกลุ่ม data นะครับเราต้องการที่จะดู pattern ของ data นะครับโดยที่มนุษย์นั้นอาจจะไม่รู้ว่านะครับมีอะไรซ่อนอยู่ใน data นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มนุษย์ทำก็คือนะครับให้ไอตัว machine เนี่ยมันมีการเรียนรู้ความคล้ายคลึงหรือความที่ data นั้นนะครับมีความเกี่ยวพันอะไรกันนะครับหลังจากนั้นนะครับมันไอตัว data ตัวนี้ไอผลลัพธ์ก็จะได้นะครับ
มีการกรุ๊ปกันแล้วมนุษย์ก็สามารถที่จะแปลผลได้นะครับทั้งนี้นะครับ unsupervised learning เนี่ย Google เนี่ยเคยนะครับลองดูโดยการนะครับต้องการที่จะให้ตัว neural network นะครับหรือตัว AI ของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับรู้ได้ว่ามันคือแมวนะครับวิดีโอนี้มีแมวอยู่รูปนี้มีแมวอยู่นะครับโดยการให้มันเนี่ยนะครับโดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปเลเบลนะครับมนุษย์ไม่ต้องไปเลเบลนะครับมนุษย์ไม่ต้องไปเลเบลแต่นะครับให้นะครับให้ฟีดนะครับฟีดวิดีโอนะครับที่อยู่ใน YouTube มหาศาลเนี่ยเข้าไปยังตัวนิวรอนที่เหมือของเขานะครับปรากฏว่านะครับมันสามารถที่จะเรียนรู้นะครับมันสามารถที่จะเรียนรู้ว่ามีแมวอยู่ในนั้นนะครับมีแมวนะครับแมวอยู่ในนั้นนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจนะไอตัวนี้ไอโปรเจกต์ที่อาจารย์บอกไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นของ Google หรือเป็นของ Andrew Ng นะครับแต่ไม่ Google ก็ Andrew Ng นี่แหละนะครับที่ใช้ unsupervised learning แต่ feed data โดยที่ไม่ label data นะครับ feed วิดีโอที่อยู่ใน database เนี่ยมหาศาลนะครับเข้าไปแล้วผลสุดท้ายเนี่ยไอตัว AI หรือตัว neural network ของเขาเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ว่ามันมีแมวอยู่นะครับและอันสุดท้ายก็คือตัว reinforced learning นะครับตัว reinforced learning นั้นนะครับก็เป็นการที่นะครับตัว neural network นั้นนะครับสามารถที่จะเอา output นะครับที่ได้นะครับจากการทำนายหรืออะไรเนี่ยแต่เนี่ยนะครับมาปรับนะครับมาปรับพารามิเตอร์เพื่อทำการเรียนรู้ได้ที่ตัวเองนะครับไอตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็อาทิเช่นนะครับการฝึกให้ AI เล่นเกมนะครับตอนแรกเนี่ย AI นะครับก็อาจจะไม่รู้กติกาเกมนะครับอาจจะเล่นผิดถูกมั่วซั่วไปแต่นะครับแต่ AI นั้นอาจจะถูกเซตให้ดูนะครับดูว่าโอเคถ้าเกิดสมมติยิงถูกต้องนะครับก็จะมีผลเป็นบวกถ้ายิงไม่ถูกต้องก็จะอาจจะมีผลเป็นลบนะครับหรือถ้าเกิดเล่นหมากรุกนะครับเล่นโก๊ะเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดลงไปลักษณะนี้จะถูกกินนะครับถ้าเกิดลงไปอย่างนี้จะชนะฉะนั้นเนี่ยมันจะเอาผลเหล่านี้เนี่ยนะครับมาปรับนะครับตัว neural network ของมันนะครับลักษณะนี้คือ reinforced learning และด้วยพลังการนะครับพลังการคำนวณที่รวดเร็วรวมถึง data ที่เยอะมหาศาลนะครับมันจะทำให้การเรียนรู้ของมันเนี่ยนะครับไปได้เร็วขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นไอตัวของ DeepMind นะครับตัวAlphaGo นะครับหรือ AlphaGo Zero ของ DeepMind อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่มันสามารถที่จะเอาชนะแชมป์โลกโกได้นะครับอันนี้คือ reinforced learning นะครับไอตัวนี้นะครับโชว์ให้เห็น data นะครับ data ของ supervised learning ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะนะครับกรอง data เราก็ต้องสอนมันก่อนนะครับสีแดงนั้นอาจจะเป็นกลุ่มของนะครับรูปของคนเดินถนนนะครับรถยนต์นะครับหรือนะครับหรือมอเตอร์ไซค์นะครับเราสอนมันก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะแยกให้เรามันจะคละไอตัวนี้มันก็จะคลาสสิฟายให้เราว่าจุดไหนอยู่บริเวณไหนจุดไหนเป็นอะไรจุดไหนเป็นอะไรนะครับในขณะที่ unsupervised learning นั้นนะครับเราจะไม่บอกมันว่ามันคืออะไรเราจะไม่บอกมันว่ามันคือคนเราจะไม่บอกมันว่ามันคือรถเราจะไม่บอกมันว่ามันคือนะครับมันคือมอเตอร์ไซค์นะครับแต่มันจะเรียนรู้แล้วก็กรุ๊ปเองนะครับมันจะกรุ๊ปเองจากนั้นนะครับมนุษย์ก็อาจจะนะครับมนุษย์ก็อาจจะเข้าไปดูนะครับแนวโน้มที่นะครับตัวdata นะครับไอตัว machine ของเรานั้นนะครับแยกออกมาให้เราได้นะครับไอตัว semi supervised นะครับตัว semi supervised นั้นนะครับเราก็อาจจะนะครับให้มันนะครับให้มันเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับให้มันแยกให้เราแป๊บนึงก่อนหลังจากนั้นเราก็เข้าไปช่วยมันนะครับพูดง่ายๆคือทั้งช่วยสอนแล้วก็ให้มันนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเราถึงเรียกว่ามันเป็น semi supervised นะครับอาทิเช่นเราก็อาจจะเข้าไปหลังจากที่มันนะครับเริ่มแบ่งกรุ๊ปมาเราก็อาจจะไปเลเบลซะเพื่อให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนะครับมันก็จะกรุ๊ปแล้วก็แยกออกมาให้เรานะครับไอ้ตัวนี้คือ semi supervised semi supervised นั่นก็คือทั้งเลเบลแล้วก็ให้ตัวmachine มันสามารถที่จะคิดเองได้ว่านะครับมันจะนะครับกรุ๊ปรวมหรือคลาสสิฟายตัวไหนนะครับ
ทั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะครับ deep learning โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเรียนกันในคลาสนี้นะครับเราจะโฟกัสที่ไอตัว supervised learning เป็นหลักนะครับ supervised learning นั่นก็คือเราจะสอนมันฉะนั้นเนี่ยนะครับงานหนักของเรานะครับก็คือเราจำเป็นจะต้องไปหา data ซึ่งมีการ label มาเรียบร้อยโดยปกติเขาก็จะมี data set นะครับที่เอาไว้นะครับหลักๆเลยคุณก็อาจจะหาที่จาก gaggle.com นะครับหรือปัจจุบันเนี่ย Google ก็นะครับนำเสนอไอตัว Google Dataset ซึ่งสามารถที่จะนะครับเสิร์ชหา Dataset ซึ่งคุณสามารถที่เอามาเทรนได้นะครับหรือคุณอาจจะหาจาก GitHub ก็ได้นะครับใน GitHub นั้นก็น่าจะมีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคุณจะทำงานแอปพลิเคชันใหม่นะครับที่อาจจะไม่ได้มี Dataset หรือมันเป็นความลับของบริษัทนะครับเป็น dataset ซึ่งเป็นความลับของบริษัทซึ่งไม่สามารถเปิดเผยต่อ public ได้นะครับในกรณีนี้นะครับคุณอาจจะจำเป็นจะต้องมานั่ง label เองนะครับซึ่งการ label เนี่ยนะครับการ label การมาสอนคอมพิวเตอร์ในการ label ข้อมูลก่อนที่จะฟีดเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องใช้พลังมนุษย์พอสมควรบางทีคุณก็อาจจะต้องจ้างนักศึกษามาช่วย label นะครับหรือนะครับอาจจะนั่งทำเลเบลเอาเองเลยอะถ้าเกิดไม่มี data set นะครับในกรณีนี้นะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับชนิดต่างๆของตัว neural network นะครับตัว neural network นะครับชนิดแรกก็คือซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในโมดูล1กับโมดูล2นะครับก็คือตัว standard neural network นะครับตัว standard neural network ก็คือเอา neural network ตัวนี้นะครับมาต่อกันนะครับapplication นะครับ application ของตัว standard neural network ก็อาทิเช่นนะครับเราใช้ในการ predict ราคาของอสังหาริมทรัพย์นะครับใช้ predict ในราคาของอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณอาจจะ input คุณอาจจะเป็น home feature ก็บางที input เนี่ยไอ้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราอาจจะเรียกรวมไปจนถึง input ระหว่างกลางเนี่ยนะครับที่ถูกแปลความหมายมาเนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่าอีกชื่อนึงว่า feature นะครับhome feature ก็อาชีพเช่นขนาดนะครับจำนวนห้องนะครับบริเวณนะครับneighborhood นะครับว่า neighborhood ดีขนาดไหนอยู่ในย่านสลัมหรือเปล่านะครับไอ้ตัวนี้คือ home feature นะครับตัว output ก็คือจะ price นะครับอันนี้ก็ application ก็แบบที่บอกนะครับใช้ในอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือนะครับตัว application ที่ใช้สำหรับไอตัว standard neural network ก็ที่เช่นพวก advertisement นะครับ input ก็ advertisement user นะครับแล้วก็ดูนะครับ output ก็ดูว่าเวลา user นะครับดูแล้วเนี่ยคลิกหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติ advertisement ดูแล้วเนี่ย user คลิกนะครับคลิกก็แสดงว่าสำเร็จนะครับถ้าเกิดไม่คลิกก็แสดงว่าไม่สำเร็จอันนี้ก็ใช้ใน application พวกประเภทonline advertising นะครับก็คือใส่นะครับ advertise เข้าไปแล้ว predict นะครับ predict output ว่า user จะคลิกหรือไม่คลิกนะครับก็สามารถที่จะมาปรับปรุง predict ได้นะครับสำหรับการทำโฆษณานะครับในกรณีของอันนี้คือชนิดแรกก็คือชนิดของ standard neural network นะครับชนิดที่2นะครับก็คือ convolution นะครับ convolutional neural network นะครับซึ่งนะครับไอตัวนี้นะครับจะอยู่ในโมดูลที่3นะครับโมดูลที่3นะครับโมดูลที่3นี้นะครับหลักๆเลยมันก็จะดีลกับนะครับพวก image นะครับที่เช่นนะครับเราใส่ input image เข้าไปนะครับoutput เราก็อาจจะต้องการ detect มันว่านะครับobject ที่เรากำลังดูอยู่นี้มันคืออะไรนะครับapplication ก็ที่เช่นทำ photo taggingนะครับเหมือนกับGoogle นะครับบอกว่าโอเคไอตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะหรือ Facebook นะครับดูว่านะครับออบเจกต์ตัวนี้คืออะไรสามารถที่จะแท็กนะครับไปทำ photo tagging ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงของตัวอย่างของ neural network ก็คือนะครับ recurrent neural network ซึ่งเราจะเรียนกันในโมดูล4นะครับไอตัวนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันมันก็อาจจะเป็นว่านะครับคุณใส่ audio เข้าไปนะครับแล้วคุณต้องการ output ออกมาเป็น text พูดง่ายคือ speed to text นะครับคุณใส่คุณพูดไปแล้วมัน output ออกมาเป็นนะครับเป็น text เป็นภาษาเขียนให้เลยนะครับหรือนะครับคุณใส่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับใส่ text เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วออกมาเป็นไทยนะครับในกรณีนี้ก็เกี่ยวกับ machine translation คุณเจอบ่อยนะครับใน Google Translate นะครับอันนี้ก็ใช้
recurrent neural network นะครับซึ่งเราจะdiscuss กันในบทที่4นะครับส่วน application นะครับที่ใส่ image หรือไอตัวนะครับไอตัว radar เข้าไปนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับนะครับ application พวกรถไร้คนขับนะครับซึ่ง output ก็จะเป็น position นะครับในกรณีนี้นะครับเขาก็จะใช้นะครับตัว neural network หลากหลายตัวมาช่วยนะครับอาทิเช่นถ้าเกิดเขาต้องการที่จะ process นะครับรูปนะครับเขาก็จะใช้convolutional neural network นะครับถ้าเกิดเขาต้องการที่จะ process นะครับตำแหน่งหรือ predict ว่านะครับสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรเขาอาจจะใช้ไอตัวนะครับ standard neural network หรือ INN ก็ได้นะครับอันนี้คือรวมนะครับในกรณี autonomous vehicle นะครับอันนี้คือตัวอย่างของ neural network นะครับหลักๆก็มีอยู่3ชนิดนะครับstandard neural network convolutional neural network แล้วก็ recurrent neural network นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตัว data นะครับ data เนี่ยนะครับ data เนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะครับขึ้นอยู่กับการจัด data ของเรานะครับถ้าเกิด data ของเรานั้นนะครับจัดเป็นรูปฟอร์มนะครับนะครับเป็นรูปฟอร์มเป็นแบบ structure มาแล้วก็บอกมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นไซส์ขนาดนี้นะครับ bedroom ขนาดนี้นะครับ price ขนาดนี้นะครับโอ้อย่างงี้ง่ายนะครับเราสามารถที่จะ feed เข้าไปนะครับฟีดเข้าไปยังตัว neural network ของเราได้ง่ายอย่างนี้เราเรียกว่า structure data หรือ data ที่มีการนะครับวางนะครับจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหรือในกรณีที่มันเป็นนะครับเราจะต้องการทำนะครับ online advertisement นะครับ user อายุขนาดนี้นะครับเราแอดถ้าเกิดเขาเจอ advertisement แบบนี้เขาจะคลิกหรือไม่คลิกนะครับสามารถที่จะนะครับpredict ได้นะครับไอ้ตัวนี้ทำมาเรียบร้อยนะครับอายุขนาด80นะครับถ้าเกิด advertisement เป็นเกมนี่ก็โอกาสที่จะคลิกนั้นก็ต่ำถูกไหมครับฉะนั้นในกรณีนี้นะครับทำ data มาเป็นตารางนะครับจัดสัดส่วนเรียบร้อยอันนี้เราเรียกว่า structure data ส่วน unstructured data นั่นก็คือเป็น data dip นะครับ data dip นะครับ attention audio image หรือ text เนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่นะครับแต่อาจจะมีการ label นะครับอาจจะมีการ label แต่ไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่นะครับในกรณีนี้ก็จะ feed เข้าไปเลยนะครับ feed ไอตัวเหล่านี้นะก็จะ feed เข้าไปเลยนะครับ feed เข้าไปยังตัว network เลย attention รูปเนี่ยนะครับเราไม่ได้จัดหมวดหมู่นี่ว่าหมู่ไอรูปเหล่านี้มันคือแมวรูปส่วนนี้นะครับเฉพาะส่วนนี้คือแมวเฉพาะส่วนนี้คือหมาเฉพาะไม่เราฟีดเข้าไปเลยอย่างนี้เราเรียกว่า unstructured data นะครับไม่มีการนะครับเรียง data ให้เป็นระบบระเบียบนะครับฟีดเข้าไปเลยส่วนใหญ่นะครับก็มีจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานก็มีทั้ง structured data แล้วก็ unstructured data นะครับนะครับอันนี้คือนะครับคอนเซปต์นะครับของตัวนะครับว่าอะไรคือ neural network นะครับเป็นเลคเชอร์แรกนะครับรวมจนถึงอาจารย์ก็คัฟเวอร์ไปจนถึงว่านะครับ data ที่เราจะเอาไว้ใช้เพื่อที่จะให้ไอตัว neural network เนี่ยนะครับไอตัวซึ่งเราเอานิวรอนเนี่ยนะครับมาต่อกันเนี่ยนะครับเพื่อให้มัน predict function เนี่ยนะครับมัน data มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วการสอนตัว neural network ให้มันเอาพูดฟังก์ชันออกมานั้นนะครับมันมีแบบไหนบ้างนะครับอีกอย่างนึงนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่านะครับการที่บอกว่าไอ้ตัว neural network ตัวนี้มันเป็นสมองเทียมเนี่ยมันดูเวอร์เกินไปเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองเนี่ยนะครับของมนุษย์นั้นนะครับประกอบไปด้วยตัวนิวรอนนั้นหลายล้านเซลล์มากนะครับขณะเดียวกันไอ้ตัว neural network ที่เราใช้เนี่ยมันโหนตัวนิวรอนของมันเนี่ยนะครับตัวนิวรอนของมันเนี่ยมีจำนวนน้อยฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะไปบอกว่านะครับไอตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นนะครับมันเป็นสมองเทียมนั้นก็จะเวอร์เกินไปฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาก็อายที่จะใช้คำไอตัวนี้ว่านิวรอนบางครั้งเขาก็จะใช้คำว่ายูนิตแทนเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่นิวรอนนิวรอนมันซับซ้อนกว่านี้เยอะนะครับนิวรอนมันซับซ้อนกว่านี้เยอะไอตัวนี้มันแค่เอาคอนเซปต์ของตัวนิวรอนว่าโอเคมี input ผ่านเดนไดรท์นะครับมาเข้านะครับมาเข้าเซลล์ประสาทแล้วออกที่แอ็กซอนก็เป็น output ออกที่แอ็กซอนนะครับตัวนิวรอนในเซลล์ประสาทจริงๆก็คือถ้าเกิดมันมี activate มัน
มันสามารถจะตอบสนองมันก็จะนะครับให้สัญญาณออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่เหมือนกับว่าได้รับแรงบันดาลใจในการดีไซน์ตัว neural network หรือตัว neuron unit ตัวนี้นะครับมาจากนะครับเซลล์สมองแต่บางครั้งก็แบบที่บอกนะครับบางครั้งนักคอมพิวเตอร์ scientist บางคนเนี่ยเขาก็อายปากที่จะพูดว่าไอ้ตัวนี้มันคือ neuron นะครับเนี่ยตัวนี้ neuron ฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเรียกว่า unit แทนนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับในแวดวงของการทำงานนะครับหรือในแวดวงของงานวิจัยในแวดวงของในสื่ออะไรเนี่ยเขาก็จะเรียกบางเขาก็จะไม่แคร์เขาก็จะเรียกไอ้ตัวนี้ว่านิวรอนหรือยูนิตฉะนั้นเนี่ยคำสองคำนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองคำนะครับโอเคนะครับเลคเชอร์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ